เสียงภาคนี้เป็นของบริษัทโมซี่มีเดียปักกิ่งจำกัดขอสงวนลิขสิทธิ์别笑我痴疯，冷落近月光，别冷落长空。过了春浓，花开尽当红，一种酒过后，让它随风。悄无声息，言不由衷，一生只可一首唱。恨歌若似梦，朝朝暮暮，年荒两美梦，胭脂抹不去半面愁容。若我容颜倾城，何苦日夜无灯？如若则踏孤城，不如忘我一生。若这春宵里故念念不松，如若今别镂空，愿君戎马与空。若我容颜倾城，何苦日夜无灯？如若则踏孤城，不如忘我一生。若这春宵已浓，何苦念念不松？今夜镂空，愿君戎马与共。ยินดีด้วยท่านแม่ของข้าท่านแม่จะมีน้องชายให้ข้าแล้วเอาไม่สิท่านแม่จะมีน้องชายให้ไต๋อ๋องไม่ใช่อ่ะท่านแม่ข้ามีของขวัญมาให้เป็นไข่มุกบดเป็นผงให้ช่วยขาวสวยคุณเออเจ้าอยากบอกว่าแม่ขี้เรหรือว่าดำกันล่ะเออท่านแม่ท่านไม่ดำเลยนะไม่สิครับไม่ได้หมายความแบบนั้นนะเอาละที่เจ้าพูดมาก็เรื่องจริงไว้แม่จะบดมันเป็นผงแล้วลองใช้ดูท่านแม่เรียกลูกมาจะสั่งอะไรเหรอโอ้จริงสิคุณเอ๋อสองวันนี้แม่คิดไปคิดมาครอบครัวเจิ้นกัวเฉินมาที่นี่ไม่มีทางคิดดีแน่ไต๋อ๋องก็ฉลาดขึ้นมากจากที่เคยถูกลอบฆ่าหลายครั้งก่อนหน้าแต่ว่าเขาหูเบาดีกับทุกคนหมดเจิ้นกัวเฉินกับลูกชายจะต้องพยายามหาทางทำให้ไต๋อ๋องเชื่อใจแน่ๆไม่ใช่เรื่องดีกับไต้อ๋องเจ้าฝีมือดีช่วงนี้เจ้าคอยอยู่ข้างกายไต้อ๋องย้ายห่างคุ้มครองเขาด้วยนะท่านแม่ประชุมวันนี้ลูกเห็นเจิ้งกัวเฉินไม่เหมือนคนดีไม่นึกว่าเราจะคิดไปในทางเดียวกันแต่ว่าวางใจได้เสียคุณจะปกป้องไต้อ๋องด้วยชีวิตดีมากไม่เสียแรงที่แม่เอ็นดูเจ้าเจ้ารีบไปเถอะได้น้องรับบัญชา คือท่านแม่ข้าไม่ได้นี่ข้าฝากคนซื้อมานะไม่ได้จะว่าท่านคิ้วเรท่านแม่สวยรู้แล้วไปเถอะข้าไม่ได้ว่านะ คุณนางเยี่ยนข้าคิดว่าจะส่งเจิ้งกัวเฉินไปเป็นทูตพิเศษที่แคว้นซ่งท่านคิดว่าไงไต๋อ๋องที่แท้พระองค์ก็ระแวงเจิ้งกัวเฉินอยู่ตลอดไต๋อ๋องตอนนี้ชักจะมีไหวพริบขึ้นทุกวันแล้วนะท่านนี่ตลกขึ้นทุกวันนะใจกล้ามากขึ้นด้วยโธ่ไต๋อ๋องกระหม่อมอยากบอกว่าไต๋อ๋องหลักแหลมยิ่งนักหลักแหลมจริงๆยังต้องให้ท่านบอกอีกเหรอคุณนางเยี่ยนท่านไปจัดการเรื่องนี้ทีน้อมรับบัญชาถวายบังคมพระมเหสีแม่ทับอูมาหาข้าด้วยเรื่องอะไรเหรอทูลพระมเหสีไต๋อ๋องแต่งตั้งคนแคว้นซ่งเจิ้งกัวเฉินเป็นราชครูไม่ทราบพระองค์รู้หรือไม่ไต๋อ๋องบอกข้าแล้วข้าเห็นด้วย
มีอะไรเหรอแต่พระองค์ทราบหรือไม่ความสัมพันธ์ขององซ่งกับเจิ้งกัวเฉินเล่ามาหน่อยสิเจิ้งกัวเฉินเดิมเป็นพ่อตาขององซ่งเจิ้งกัวเฉินเป็นคนจัดการเรื่องต่างๆของแคว้นซ่งมาตลอดครั้งนี้เจิ้งกัวเฉินเดินทางมาถวายหญิงงามกระหม่อมคิดว่าเขาต้องคิดไม่ซื่อมีแผนแน่นอนพระองค์โปรดระมัดระวังให้มากลำบากแม่ทัพอู่ต้องเป็นห่วงแล้วข้ามองคนไม่ผิดจริงๆสินะเอาแบบนี้ตอนนี้ข้ารับรู้แล้วแม่ทัพอู่ออกไปก่อนเถอะพระมเหสีกระหม่อมแม่ทัพอู่วันนี้ข้ารู้สึกเหนื่อยแล้วท่านกลับไปก่อนนะกระหม่อมทูลลาเอ๊ะมเหสีไปแล้วเฮ้ยเจ้านี่ยังไงนะน่ารำคาญจริงฮะเจ้ากินอิ่มแล้วว่างมากหรือไงเดินตามข้าอยู่ได้ทูลเสด็จพ่อสวยคุณไม่ได้กินอิ่มแล้วว่างท่านแม่กำชับข้ามามีคนคิดร้ายกับท่านข้าต้องคุ้มครองท่านไม่ให้คลาดสายตาท่านแม่ไม่สั่งข้าข้าก็ไม่อยากเดินตามหรอกเอ๊ะนี่เจ้าข้าจะเอาใหญ่ขึ้นทุกวันแล้วนะพูดกับเสด็จพ่อแบบนี้เหรออย่าเอะอะก็ยกท่านแม่ขึ้นมาอ้างคิดว่าแม่หนุนหลังข้าจะไม่กล้าทำอะไรเจ้าใช่ไหมก็ไม่กล้าทำอะไรจริงๆนั่นแหละอยากตามก็เชิญตามน่าลำคันเสด็จพ่อทนหน่อยนะสวันนี้เสวยคุณคงต้องตามติดตลอดเจ้าลูกชายราชองครักษ์ยืนกันอยู่เต็มเจ้าน่ะวางใจเถอะกลับไปดื่มเหล้าเถอะไปเอาสิข้ากำลังอยากดื่มเสด็จพ่อรีบกลับไปบอกท่านแม่หน่อยสิให้ข้ากลับไปดื่มเหล้าได้ข้าไม่อยากตามท่านนี่เสวยคุณข้าอยากไปซีกงหาสนมซีกงถ้าจะไปซีกงเออไม่ได้ทำไมข้าอยากไปซีกงเล่นสนุกกับสนมซีกงสักหน่อยกล้าห้ามข้าเหรอถ้ากล้าไปข้าจะรายงานท่านแม่อยากรายงานใครก็เชิญเลยไปซีกงให้ยาข้าท่านแม่เกิดเรื่องแล้วคุณเอ๋อรีบร้อนขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นเสด็จพ่อดึงดันจะไปหาสนมซีกงข้าห้ามยังไงก็ห้ามไม่อยู่อ้างท่านแม่ก็ไม่ได้ผลเฮ้ยทำซะตกอกตกใจหมดแม่ก็คิดว่าเจิ้งกัวเฉินจะเข้าวังข้าใต้อ๋องที่แท้ก็เจิ้งฉานอี้ไม่เป็นไรไม่ต้องระแวงนางนางเป็นคนดีนี่ก็เย็นแล้วงั้นเจ้ารีบกลับไปพักเถอะอย่างนั้นเหรอก็ได้ท่านแม่ข้าขอไปซีกงก่อนดูว่าเสด็จพ่อปลอดภัยไหมแล้วค่อยกลับไปนอนเอาสิเจ้ารีบไปเถอะงั้นลูกขอตัวก่อนแม่ทัพเสวียแม่ทัพอิงข้างในมีอะไรมะอ๋อใต้อ๋องกับพระสนมดื่มเหล้าอยู่ข้างในน่ะแม่ทัพอิงวันนี้ลำบากท่านแล้วเขาว่าพระสนมไม่เหมือนคนเลวอะไรข้ากลับไปนอนก่อนนะเดินทางกลับปลอดภัยครับสนมข้าเมื่อก่อนข้าเคยถูกหญิงงามใจคดลอบฆ่ามาก่อนถึงได้เมินเฉยเจ้ามาตลอดเจ้าไม่นึกตำหนิข้าใช่ไหมเจ้าคงไม่เป็นเหมือนหญิงงามใจคดพวกนั้นมาลอบฆ่าข้าใช่ไหมมเหสีบอกข้าเจ้าเป็นคนดีปกตินางดูคนไม่ผิดข้าก็ว่าเจ้าไม่เหมือนคนเลวสักนิดเจ้าสวยขนาดนี้เหมือนดังนางสวรรค์มาจุติงดงามยิ่งนักเป็นที่ถูกพระทัยของไต้อ่องได้ถือเป็นวาสนาของหม่อมฉันเพียงแต่
อะไรเหรอมีบางคำพูดหม่อมฉันไม่รู้ว่าควรพูดหรือไม่เอ้ยเจ้านี่ตลกจริงพูดมาได้ช่างเถอะไม่พูดแล้วเดี๋ยวไต้อ๋องจะอารมณ์เสียพวกเราดื่มเหล้าดีกว่าพระสนมเจ้ามีอย่างที่ไหนพูดมาแค่ครึ่งเดียวเจ้าอยากพูดอะไรบอกข้าได้นะไม่มีอะไรไต้อ๋องพระสนมข้าหมดอารมณ์แล้วเอาเถอะเอาเถอะไม่พูดก็ช่างไม่ดื่มแล้วข้าไปนอนแล้วนะราชครูฟังคำสั่งพระยาข้าข้าจะแต่งตั้งท่านเป็นพิเศษให้ท่านกลับไปแคว้นซ่งวันนี้บอกอองซ่งว่ายอมมอบหนังสือยอมจำนนมาซะถวายบรรณาการจงรักภักดีกระหม่อมน้อมรับบัญชาแต่กระหม่อมมีเรื่องอยากขอร้องหืมพูดมาได้แม่กระหม่อมไม่สบายหนักหลายวันก่อนกระหม่อมให้คนทำนายดูรักษานางมีอยู่หนทางเดียวนั่นก็คือมังกรแท้เข้าจวนกระหม่อมจึงคิดว่าเมื่อกระหม่อมไปอาการของแม่ยากที่จะหายดีหากไต่อ๋องไปที่จวนสักครั้งได้ช่วยชีวิตแม่ของกระหม่อมทั้งยังจะได้รับรองไต่อ๋องด้วยป่วยก็ไปหาหมอหาเสด็จพ่อข้าทำไมเสด็จพ่อรักษาไม่เป็นเอ๋คุณเอ๋ทำไมพูดกับราชครูแบบนั้นล่ะราชครูจงรักภักดีต่อต้าฉีบัดนี้แม่ของเขาป่วยข้าไปเยี่ยมเยียนที่จวนจะเป็นอะไรไปวางใจได้เดี๋ยวข้าจะไปเปลี่ยนชุดข้าจะไปจวนท่านเยี่ยมแม่ของท่านขอพระทัยไต่อ๋องที่ทรงเมตตาตอนกระหม่อมออกมายังได้นำต้นดอกไม้ทองติดมาด้วยก็พอดีไต่อ๋องเสด็จไปที่จวนจะได้เชยชมด้วยเอาสิข้าชอบของล้ำค่าที่สุดในเมื่อเป็นแบบนี้วันนี้ท่านไม่ต้องไปแล้วเช้าพรุ่งนี้ค่อยไปแขวนส่งแล้วกันกระหม่อมน้อมรับบัญชาขอพระทัยไต่อ๋องแทนท่านแม่ท่านแม่ลูกมีเรื่องจะรายงานว่ามาประชุมวันนี้เจ้ากัวเฉินเดิมทีควรไปจดหมายยอมแพ้จากแขวนส่งแต่เขากลับบอกว่าแม่ป่วยมังกรแท้ต้องเข้าจวนถึงจะหายได้แถมยังจะให้ไปดูต้นดอกไม้ทองก่อนหน้านี้ตั้งนานไม่ป่วยกลับมาป่วยตอนใต้อ่องให้เขาไปเอาจดหมายยอมจำนนแล้วก็ต้นดอกไม้ทองไปของล้ำค่าเข้าวังแล้วทำไมไม่ถวายกลับเก็บซ่อนไว้ในจวนต้องการล่อให้ใต้อ่องเข้าไปติดกับชัดๆใต้อ่องล่ะรับปากหรือเปล่าก่อนหน้านี้ใต้อ่องเคยหยั่งเชิงเจิ้งกัวเฉินหลายครั้งดูท่าจะไว้ใจเขาแล้วรับปากแล้วข้าเคยบอกเขาแล้วว่าคนคนนี้คิดไม่ซื่อบอกให้เขาระวังตัวไว้เขาก็ไม่ยอมฟังไม่ได้ล่ะข้าต้องไปปกป้องเขาเอ๊ะท่านแม่ท่านท้องอยู่เคลื่อนไหวลำบากเฮ้ยพอตั้งท้องก็ยุ่งยากจริงๆคุณเอ๋แม่ท้องแบบนี้ปกป้องไต้อ๋องไม่ได้หน้าที่ปกป้องไต้อ๋องยกให้เจ้าแล้วนะตามติดเขาอย่าให้คลาดสายตาล่ะอ๋อต้องระวังต้นดอกไม้สีทองด้วยวางใจได้เมื่อไหร่ที่ครอบครัวเจิ้งกัวเฉินคิดกบฏเรียกคุณจะทำให้พวกเขาไม่ได้กลับไปไม่เห็นสีเจ้ามาทำไมไต้อ๋องคุณเอ๋บอกว่าไต้อ๋องจะไปจวนราชครูถูกต้องต้องไปเหรอก็รับปากไปแล้วคุณเอ๋เชิญท่านแม่กำชับพาองครักษ์ร้อยนายตามไต้อ๋องไปด้วยติดตามไต้อ๋องอย่าให้คลาดสายตาวางใจได้เอาละข้าไม่มีอะไรจะพูดแล้วไต้อ๋องออกเดินทางได้ตลอดไม่เห็นสีเจ้าก็ช่างตลกจริงจะมาเพราะเรื่องแค่นี้มันออกจะตื่นตูไปหน่อยนะข้าซาบซึ้งใจมากงั้นพอข้ากลับจากที่นั่นจะไปหาเจ้าที่ตำหนักเจ้าหยางเจ้ารีบกลับไปพักเถอะนะไต้อ๋องท่านไปครั้งนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะมีคุณเอ๋อยู่ทั้งคนไม่เกิดเรื่องหรอกคุณเอ๋อรีบพาแม่เจ้ากลับไปพักซิพวกเราไปตอนยามอยู่น้อมรับบัญชามาแล้ว
ด็นแล้วไปไปต่อไปไปถวายบังคมใต้อ่องราชครูพระญาติทั้งสองตามสบายขอพระทัยราชครูไต้อ๋องมาถึงหน้าประตูบ้านท่านแล้วทำไมยังไม่เชิญเข้าบ้านอีกฮะไต้อ๋องอาจไม่ทราบท่านแม่อาการหนักมากวันนี้พระองค์พาทหารมาที่จวนมากขนาดนี้รบกวนนางต่อให้มังกรแท้เข้าจวนก็ไม่มีผลราชครูแม่ของท่านป่วยเป็นอะไรเหรอทำไมเรื่องเยอะแบบนี้ฮะคุณเอ๋อช่างเถอะช่างเถอะนี่ก็มาแล้วเจ้าตามข้าเข้าไปก็พอองครักษ์ให้อยู่ข้างนอกนี่แหละไต้อ๋องไม่ได้เด็ดขาดเฮ้ยไม่เป็นไรเจ้ายังจะกลัวราชครูซ่อนทหารเก่งกลุ่มหนึ่งเอาไว้ในจวนเตรียมทำร้ายข้าหรือไงลูกไม่กล้าขอพระทัยที่ทรงเข้าใจองตงหลู่คิดมากแล้วไต้อ๋องเชิญแม่ทัพอิงท่านกับทหารเฝ้าด้านนอกไว้รับทราบเสียงภาคนี้เป็นของบริษัทโมซี่มีเดียปักกิ่งจำกัดขอสงวนลิขสิทธิ์ไต้อ๋องฮะวันนี้พระองค์ให้เกียรติกระหม่อมมากมาถึงบ้านของกระหม่อมอาการของท่านแม่ดีขึ้นทันตาเห็นดูท่ามังกรแท้เข้าจวนจะแม่นจริงวันนี้กระหม่อมขอดื่มให้ไต้อ๋องดีหรือไม่แม่ท่านก็พูดเกินไปมาดื่มราชครูปกติวันๆข้าอยู่ว่างแล้วก็ว่างออกมาดื่มเหล้าบ้างกินเลี้ยงบ้างก็ดีเหมือนกันดูท่าไต้อ๋องจะชอบดื่มไม่เมาแบบนี้กระหม่อมดื่มให้พระองค์อีกจอกดีไหมเอาสิมาริเหล้ามาช้าก่อนเอ๊เชิญดื่มราชครูพะยะค่ะท่านน่ะหน้าตาธรรมดาธรรมดาแต่ว่าลูกสาวท่านหน้าตากลับสวยเหมือนนางฟ้าใช่ลูกแท้ๆท่านไหมเนี่ยนางต้องเป็นลูกแท้ๆของกระหม่อมอยู่แล้วไต้อ๋องชอบนางถึงเพียงนี้กระหม่อมก็พึงพอใจมากแล้วเอาแบบนี้เหล่าจอกนี้ดื่มให้ไต้อ๋องแทนบุตรสาวกระหม่อมดีไหมราชครูพะยะค่ะท่านอยากมอมเหล้าข้าให้สลบอยู่ในจวนท่านงั้นพวกเราก็ไม่เมาไม่กลับไม่เมาไม่กลับมาดื่มองตงหลู่ช่วงนี้ท่านทำงานเหน็ดเหนื่อยในเมื่อวันนี้มาเป็นแขกจวนราชครูข้าขอดื่มให้ท่านขอบคุณท่านอาเสวยคุณดื่มไม่เก่งดื่มเหล้าไม่เป็นอ๋องตงหลู่ท่านคงไม่ได้รังเกียจที่สุราบ้านเราไม่อร่อย ใครบ้างดื่มเหล้าไม่เป็นมาอ๋องตงหลู่ใต้อ๋องข้ากับเจิ้งอูขอดื่มให้ท่านมาท่านอาทั้งสองขอบคุณสำหรับน้ำใจเสวยคุณไม่ดื่มเหล้าแต่เด็กไม่เชื่อก็ลองถามใต้อ๋องดูได้ใช่ไหมอ๋อใช่ตั้งแต่ข้ารู้จักกับอ๋องตงหลู่ไม่เคยเห็นเขาแต่ต้องเล่าเลยอ๋อแบบนั้นเหรอนั้นก็เชิญอ๋องตงหลู่ตามสบายเยี่ยมเยี่ยมอันนี้ไต้อ๋องวันนี้พวกเราก็ดื่มกันไปมากพอประมาณแล้วพระองค์อยากเชยชมต้นดอกไม้ทองสมบัติตกทอดแล้วใช่ไหมของล้ำค่าที่ท่านบอกนั่นเหรอใช่พะยะค่ะเอาสิข้าชอบดูของล้ำค่าเร็วเข้าเจิ้งเหวินขอรับไปเอาต้นดอกไม้ทองของตระกูลเราเข้ามาทีแสดงให้ไต้อ๋องได้ชมครับท่านพ่อลูกจะไปเดี๋ยวนี้
ไต่อ๋องนี่ก็คือสมบัติตกทอดของตระกูลเราคนทั่วไปไม่มีทางได้เห็นพวกเจ้าถอยไปก่อนเจ้าค่ะเจิ้งเหวินแสดงความสามารถของเจ้าแสดงให้ดีให้ไต่อ๋องได้เชยชมหน่อยคุณเอ๋ต้องระวังต้นดอกไม้สีทองนั่นให้ดีเล่นคนเดียวออกจากหน้าเบื่อข้าเล่นเป็นเพื่อนดีกว่าเจ้าเจ้ากัวเฉินเจ้าบังอาจซ่อนอาวุธลับคิดปองร้ายองฉีของเราวันนี้เจ้าอยากตายมากสินะในเมื่อถูกจับได้แล้วก็อย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจเย้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วนึกไม่ถึงเลยนึกไม่ถึงว่าเจ้าจะเป็นหมาป่าเจ้าเล่ห์ข้าอุตส่าห์ไว้เนื้อเชื่อใจเจ้ามาเยี่ยมแม่เจ้าแถมยังกินเหล้ากับเจ้าด้วยไม่เห็นสิของข้าพูดถูกจริงด้วยคุณเอ๋จะต้องปกป้องข้านะเกิดข้าเป็นอะไรตายอยู่ที่นี่จะกลับไปมีหน้าพบแม่เจ้าได้เหรอเจิ้งเหวินเจิ้งอูขอรับจัดการตัดหัวของพวกเขาสองคนแทนองซ่งทีรับทราบสารเร็วตายซะเถอะท่านพ่อท่านพ่อย่าย่าเฮ้ย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 ฮีก้าเฮ้ย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 ไปเถอะเสด็จพ่อข้ากลัวจะตายอยู่แล้วคุณเอ๋อดีนะที่มีเจ้าไม่อย่างนั้นข้าคงเคราะห์ร้ายมากกว่าโชคดีไต่อ๋องไปขอบคุณท่านแม่ข้าดีกว่าถ้านางไม่ช่วยป้องกันท่านตายนานแล้วคอยดูหน้ากลับไปข้าจะจัดการกับเจ้างฉานวี่เรื่อยไปเถอะโอ้ยรอข้าด้วยสิเจ้าเจ้าไปเจ้าไปเจ้าไปหน้าโมโหสิ้นดีมันหน้าโมโหนักข้าเกือบไปแดนปรโลกแล้วสารเลวเจิ้งกัวเฉินคิดจะมาฆ่าข้าให้ตายแย่งชิงแผ่นดินต้าฉีของพวกเราไม่เห็นสีพูดไว้ไม่มีผิดข้านี่มันโง่จริงๆที่ตั้งเขาเป็นราชครูตายอ๋องมาพูดตอนนี้ก็สายไปแล้วตอนนั้นทำไมพระองค์ไม่เชื่อที่พระมเหสีทรงเตือนใครมันจะไปคิดเล่าจังกัวเฉินถึงขั้นย้ายครอบครัวมาใครจะไปคาดคิดจริงสิไปเรียกสนมสีกงมาหาข้าข้าจะถามนางว่าคิดจะทำแบบเดียวกับพ่อหรือเปล่าพะยะค่ะรีบไปสิอ
ร็วหน่อยครอบครัวของพวกเจ้าทำไต้อ่องโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเจ้าก็คงอยู่ไม่พ้นคืนนี้หรอกทุยขันทีอย่างเจ้าไม่ต้องมาเสอะเรื่องที่พ่อกับพี่ชายเขาทำไม่เกี่ยวกับข้าสักนิดนางนี่นี่ยังจะทำเก่งเจ้าก็ทำเก่งได้แค่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเข้าไปในท้องพระโรงไต้อ่องต้องมอบโทษตายให้เจ้าแน่เจ้าภาวนาดีกว่านะขอให้ตัวเองเหลือศพที่สมบูรณ์ข้าไม่สนว่าศพจะสมบูรณ์ไหมข้าไม่กลัวไม่เหมือนเจ้าหรอกกงๆต่อให้มีชีวิตร่างก็ไม่สมบูรณ์เจ้าข้าจะตบเจ้าทำอะไรเนี่ยถวายบังคมอ่องตงหลู่รู้หรือเปล่านี่ใครทราบพระสนมสีกงอ๋อรู้ด้วยเหรอรู้เป็นพระสนมยังจะกล้ารังแกอีกไต้อ๋องยังไม่ได้ลงโทษนางใช่ไหมฮะยังไม่ได้ลงโทษแล้วจะมาทำอวดเบ่งอะไรโปรดอย่าส่งกริ้วจะบอกให้นะพระสนมสีกงเป็นคนของแม่ข้าแม่ข้าพูดแล้วใครรังแกนางต้องถูกกำจัดใส่หัวไปพะยะค่ะพระสนมลำบากท่านแล้วข้าจะไปบอกท่านแม่เดี๋ยวนี้ให้นำไปคุยกับอ๋องตงหลู่ขอบคุณมากแต่ว่าไม่ว่าไต้อ๋องจะลงโทษข้ายังไงข้าก็ไม่กลัวนี่คือชะตาของข้าข้ารู้ตั้งแต่เพิ่งเข้ามาในวังแล้วสักวันวันนี้ก็ต้องมาถึงท่านแม่ท่านแม่เกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่องใหญ่อะไรอีกไต้อ๋องจะฆ่าเจิ้งฉันอุ้ยว่าไงนะทำไมต้องฆ่าเจิ้งฉางอุ้ยแผนชั่วของเจิ้งกัวเฉินถูกเปิดโปงถึงแม้สามพ่อลูกถูกฆ่าแต่ไต้อ๋องยังโมโหดูท่าจะอยากเอาความโกรธลงที่นางน่าสงสารพระสนมซีกงตอนข้ามาพวกเขาคุมตัวนางไปที่ท้องพระโรงท่านแม่รีบไปกันเถอะช้ากว่านี้ไต้อ๋องจะฆ่านางแล้วเร็วๆเข้าไประวังระวังบางอาณาเจ้งฉานวี่ข้าขอถามเจ้าหารือกับพ่อและพวกพี่ชายเอาไว้แล้วใช่ไหมว่าจะใช้อุบายหญิงงามมาหลอกข้าหลอกมาเหสีท่านอ๋องฉีท่านช่างเลื่อนเลือนจริงหากหม่อมฉันอยากฆ่าพระองค์จริงตอนพระองค์ไปที่สีกงหม่อมฉันมีโอกาสมากมายต้องรอท่านพ่อเชิญพระองค์ไปที่จวนค่อยฆ่าทำไมเจ้ายังจะแก้ตัวเก่งขึ้นแล้วใช่ไหมฮะวันนี้ข้าจะตัดรากถอนโคนจะไปลงนรกเจอสารเลวพ่อเจ้ากับพี่ชายแห่งซวยของเจ้าเถอะเรื่องที่พ่อกับพี่ชายทำทั้งหมดไม่เกี่ยวกับหม่อมฉันเลยสักนิดหากไต้อ่องดึงดันเช่นนี้อยากฆ่าอยากแกงเชิญตามสบายยังจะมาเถียงอีกลาสนมสีกงเจิ้งฉานวี่ออกไปตัดหัวซะอย่าเพิ่งทำอะไรไม่เหสีจะมาทำไมกันน่ะเมตตาหน่อยเถอะไต้อ่องไม่เหสีเจิ้งฉานวี่กับพ่อสารเลวของนางรวมถึงพี่ชายจะฆ่าข้าเลยนะวันนี้ข้าจะตัดรากถอนคนไม่ปล่อยให้หายนะอยู่ข้างตัวแล้วไต้อ๋องฆ่านางไม่ได้นะเรื่องนี้เจิ้งฉางอี้บอกข้าตั้งแต่นางเข้ามาในวังแล้วถ้าไม่ได้นางบอกข้าคงไม่แน่ใจเรื่องแผนชั่วของพ่อลูกสกุลเจิ้งถ้าไม่ได้นางเตือนข้าลูกของเราก็คงไม่อยู่แล้วโถมเหสีจะถูกนางหลอกแล้วเจิ้งฉานวี่รีบพูดมาเจ้าใช้วิธีอะไรหลอกลวงมเหสีฮะไต้อ๋องทำไมข้าพูดอะไรท่านก็ไม่ฟังเลยพอเกิดเรื่องต้องให้ข้าช่วยตามล้างตามเช็ดข้าไม่สนวันนี้ใครฆ่านางคนนั้นตายมเหสีมเหสีข้าถามหน่อยข้าเป็นไต้อ๋องหรือว่าเจ้าเป็นเงินข้าขอถามเรื่องในวันหน้ายังอยากให้ข้าช่วยท่านอยู่ไหมโถ่เอ้ยเถียงไม่ได้เลยฮะท่านแม่ได้ระวังคันเจ้าด้วยโอรสจะบาดเจ็บฝังเจ้าฝังเจ้าไม่ฆ่าแล้วตกลงไหมขอพระเจ้าที่เมตตาเฮ้ยเจ้านี่ตลกจริงขอบคุณข้าทำไมอ่ะ
นางตั้งหากเล่าที่ช่วยเจ้าไว้ยังไม่รีบขอบคุณพี่สาวเจ้าอีกท่านพี่แสนดีของข้าฉันวีขอบคุณมากเรื่องนี้โทษเจ้าไม่ได้หรอกมาลุกขึ้นเลิกร้องเถอะร้องอีกเดี๋ยวไม่สวยนะท่านพี่ฉันวีขอบคุณมากท่านก็คือพ่อแม่อีกคนของฉันวีต่อไอ้ชาติหน้าเป็นหัวเป็นมาก็จะตอบแทนท่านพ่อกับพี่ชายเจ้าสองคนตายแล้วไม่เหลือญาติแล้วต่อไปเจ้าอยู่กับข้าก็แล้วกันฉันวีขอบคุณท่านพี่ไปตามข้ากลับไปไปคุณเอ๋อไม่เข้าใจเลยจริงๆเมื่อก่อนสนมสีกงถูกฆ่าทิ้งหมดแต่กับคนนี้ดีด้วยขนาดนี้สตรีนี่นะเข้าใจยากจริงๆฉีซุยออกมานะคืนสามีข้ามาไม่งั้นข้าจะนำกองทัพโจมตีต้าฉีคุณเต้อ๋องมีคนท้าทายอยู่นอกเมืองมามอบหญิงงามเหรอลู่หลินองค์หญิงแห่งแคว้นอูนางไว้วายอยู่นอกเมืองอย่าให้คืนอูฉีสามีของนางไปแม่ทัพอูเมียของท่านมาหาท่านแล้วท่านว่ายังไงดีล่ะแต่องกระหม่อมอยู่แคว้นฉีหลายเดือนแล้วพระองค์ไม่เห็นความจงรักภักดีของกระหม่อมเหรอข้าย่อมมองเห็นความจงรักภักดีที่ท่านมีให้แต่ว่านางเป็นเมียของท่านมาตามหาก็สมเหตุสมผลกระหม่อมอยู่แคว้นฉีมาหลายเดือนพระมเหสีก็ใกล้คลอดแล้วลู่หลินเพิ่งนึกถึงกระหม่อมกระหม่อมเสียใจจริงๆอีกอย่างได้ยินมาว่ากระหม่อมยังไม่ตายองค์หญิงลู่หลินกลับสวมชุดไว้ทุกข์ให้เท่ากับบอกว่ากระหม่อมยอมตายดีกว่ายอมแพ้ที่จริงอย่าให้ข่าวลือถึงหูกระหม่อมบีบให้กระหม่อมตายนางจะได้สมใจสตรีที่ร้ายกาจเช่นนี้กระหม่อมไม่อยากนับนางเป็นภรรยาที่ท่านพูดก็มีเหตุผลนะงั้นเอาแบบนี้คุณเอ๋จะไปบอกองค์หญิงบอกว่าอูฉีถูกพระมเหสีฆ่าตายต้องสงครามห้าแควแล้วข้าไม่มีสามีคืนให้นางตายองเท่าที่กระหม่อมทราบลู่หลินก็เป็นแม่ทัพเช่นกันไปบอกแบบนั้นเกรงว่านางไม่มีทางเลิกราง่ายๆแน่งั้นท่านว่าอูฉีไม่อยากกลับแคว้นไม่อยากเจอนางจะทำไงดีตามความเห็นกระหม่อมพวกเราควรจะขอคำชี้แนะจากพระมเหสีพระมเหสีต้องมีวิธีดีๆแน่นอนไม่ได้ตอนนี้ท้องนางใหญ่ขนาดนั้นแล้วเดินเหินยังต้องให้คนพยุงกินข้าวถ้าต้องใช้ตะเกียบยาว1เมตรเวลาแบบนี้จะให้นางเข้ามาพัวพันได้ยังไงงั้นไต่อ๋องหมายความว่างั้นเอาแบบนี้คุณเอ๋อเจ้าร่วมรบกับแม่เจ้ามาหลายเดือนแล้วเจ้าพาแม่ทัพ3คนไปพบองค์หญิงข้าเชื่อว่าความสามารถเจ้าในตอนนี้ประจัดการสตรีแค่คนเดียวไม่น่ามีปัญหาใช่ไหมไต่อ๋องตอนนี้ท่านยังจะกล้าดูถูกสตรีอีกเหรอท่านก็เคยเห็นความเก่งกาจของท่านแม่ข้าแล้วคิดว่าผู้หญิงทั้งใต้ล่าเป็นเหมือนแม่เจ้าเหรอหนึ่งเดียวใต้ล่าคำนี้คู่ควรแค่กับแม่เจ้ามารดาแห่งแคว้นฉีของข้าองตงหลูกล้าหาญแข็งแกร่งโปรดออมมือให้องหญิงบ้างน้อมรับบัญชาลูกจะพาคนไปจัดการคนที่ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำเชาะหยุดแคว้นใหญ่ต้าฉีส่งแค่แม่ทัพไร้นามอย่างพวกเจ้า3คนมาสู้จะไม่เห็นข้าอยู่ในสายตาเกินไปแล้วนะวันนี้ข้าจะสั่งสอนให้พวกเจ้าเห็นเลิกพูดมากรูปร่างอ่อนแออย่างเจ้าเรา3คนสู้เจ้าชนะสบายบ้างจะตายแล้วยังพูดมากอยากตายก็มาเลยไปไปเฮ้ย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 เ
องชีเซียนรีบออกมาคืนสามีข้ามาไม่งั้นข้าจะฆ่าพวกเขาสามคนทิ้งซะมเหสีมาๆๆกินกินฮะไต้อ๋องฮะไม่ว่าราชการเหรอมาตำหนักเจ้าอย่างทุกวันเกิดอะไรขึ้นโถมเหสีเจ้าก็ช่างตลกจริงเมื่อก่อนข้าไม่มาเจ้าก็ว่าข้าตอนนี้ข้ามาแล้วเจ้าก็ยังจะว่าข้าอีกเจ้ากลายเป็นคนขี้บ่นแล้วนะเจ้าไม่อยากให้ข้ามาที่นี่อย่างนั้นเหรอไม่ใช่ไม่อยากท่านมาข้าต้องดีใจอยู่แล้วแต่12ชั่วยามของทุกวันท่านอยู่นี่11ชั่วยามครึ่งอ้องั้นข้าผิดเองต่อไปนะอีกครึ่งชั่วยามนั่นไม่ว่าราชการแล้วมาอยู่กับเจ้าดีไหมข้าจะบอกให้นะในท้องเจ้ามีลูกคนแรกของข้าเสด็จพ่อมาเข้าฝันบอกข้าว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ฉลาดเก่งกาจกว่าข้าซะอีกข้ามอบเวลาและสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาเอาเป็นว่าเจ้าระวังหน่อยนะดูสิมือเจ้าที่เดิมทีเล่นพินสายบัวได้ตอนนี้ขยายใหญ่เหมือนไม้นวดแป้งไปแล้วเดิมก็แบบนี้เหรอมเหสีอาการแพ้ท้องยังไม่ดีขึ้นเหรอกินอะไรไม่ลงหรือเปล่าดูหน้าเจ้าสิสู้ผอมแล้วนะนี่ไต้อ๋องตาบอดเหรอข้าอ้วนขึ้นตั้ง5โลแล้วมเหสีเอาเป็นว่าไม่ว่าเรื่องไหนก็อย่าทำเองคิดซะว่าตัวเองพิการไม่ว่าจะกินดื่มนอนขับถ่ายก็ให้พวกขันทีสาวใช้พวกนั้นคอยปรนนิบัติจะได้ยินหรือเปล่าเพคะไต้อ๋องท่านเอาใจใส่ลูกในท้องของข้าหรือว่าเอาใจใส่ข้ากันแน่ถามอะไรแบบนี้มันก็ต้องเอาใจใส่ทั้งหมดทำไมจนถึงตอนนี้ยังไม่เชื่อข้าอีกอะไม่ใช่ข้าไม่เชื่อแต่ไม่เชื่อทั้งหมดต้องรอดูพฤติกรรมกันต่อยังจะรออะไรอยู่อีกเล่าข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นเดี๋ยวนี้จะชอบกินแป้งทอดใช่ไหมข้าจะทำแป้งทอดให้เจ้ากินเดี๋ยวนี้นี่ไต้อ๋องฮะไต้อ๋องทำห้องครัวระเบิดไป3ครั้งแล้วเจ้าจะเข้าใจอะไรเล่าแบบนี้เขาเรียกระเบิดรับทรัพย์ดูพระมเหสีสิเจ้าชอบปล่อยให้นางหิวรีบไปทำแป้งทอดมาเลยนะชดเชยความผิดเพคะถวายบังคมพระมเหสีเซนาเยียนเกิดอะไรขึ้นเหรอองหญิงหลู่หลินแห่งแคว้นหลู่มาเอาเรื่ององตงหลู่พาแม่ทัพ3คนออกไปรับหน้าแล้วเหลวไหลไม่รู้หรือไงว่านางเก่งนางฝีมือเก่งกาจอย่าว่าแต่แม่ทัพ3คนเลยต่อให้คุณเอ๋อไปก็ใช่ว่าจะตัดสินแพ้ชนะได้ต้องโทษกระหม่อมที่ประมาทเลินเล่อไม่ห้ามอองตงหลู่เรื่องนี้สาเหตุเป็นเพราะข้าไว้ชีวิตอูฉี่ท่านพูดถูกคนอย่างอูฉี่ต้องระวังไว้มาพูดตอนนี้ก็เท่านั้นสิ่งสำคัญก็คือทำใครก็ได้เอาชุดเกราะของข้ามาข้าจะไปพบองหญิงหลู่หลินสักหน่อยมเหสีจะทำข้าอกแตกตายเหรอฮะไต้อ๋องมันเวลาไหนแล้วยังจะไปรบอีกดูเจ้าสิจะสู้ยังไงแต่ว่าเรื่องรบมันเป็นหน้าที่ของข้ามาตลอดตอนนี้เจ้าตั้งครรภ์ท้องโตจะไปรบยังไงไต้อ๋องท่านก็รู้ว่าองหญิงหลู่หลินเก่งแค่ไหนแล้วยังไงแคว้นต้าฉีของข้าคนตั้งเยอะแยะจะไม่มีใครสู้ได้เลยเหรอถึงขั้นต้องให้พระมเหสีของข้าที่ท้องโตแบบนี้ออกไปรบถ้าลือออกไปข้าจะไม่ถูกหัวเราะย่อเอาเหรอเอาเป็นว่าข้าไม่อนุญาตไม่ได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ไต้อ๋องตอนนี้รู้จักมีความห่วงใยแล้วนะเมื่อก่อนมัวทำอะไรเอ๋ท่านแค่ยืนพูดเฉยๆก็พูดได้สิก็นี่มันไม่ใช่ลูกของท่านไม่ใช่เมียท่านนี่ทูลไต้อ๋องพระมเหสีอ๋องตงหลู่ทรงกระหม่อมมารายงานองหญิงหลู่หลินแคว้นอู่จะเป็นแม่ทัพทั้ง3ได้แล้วว่าไงนะเวลาแค่ไม่นานจะเป็นแม่ทัพใหญ่แคว้นฉี3คนได้แล้วเหรอละๆๆเสวยคุณมัวทำอะไรอยู่อ๋องตงหลู่ไม่กล้าบุ่มบามจึงสั่งให้กระหม่อมมารายงานไต้อ๋ององหญิงนี่เก่งจริงๆด้วยไต้อ๋องยังไม่ให้ข้าไปอีกงั้นท่านไปสิข้าไปข้าอุ๊ยมเหสีเจ้าก็ตลกจริงถ้าข้าสู้รบเป็นแล้วก็จะมีเจ้าไปทำไมอ่ะไต้อ๋องข้ารู้ว่าท่านเป็นห่วงร่างกายของข้าวางใจเถอะข้ามีแผนรับมือไปฮะไปประการกับข้า
ท่านแม่ทำท่านต้องอุ้มท้องโยมาที่นี่ข้าไร้ความสามารถสุเอคุณตอนนี้นับวันเจ้าจะรู้ความสามารถตัวเองแล้วนะคุณอย่าโทษตัวเองให้มากตอนนี้เหตุการณ์เป็นไงท่านแม่องค์หญิงแคว้นอูสู้ได้ไม่ถึง2รอบก็ล้มแม่ทัพ3นายของเราได้แล้วตอนนี้จับแม่ทัพ3นายเอาไว้อย่าให้เราคืนอูฉี่ให้นางองค์หญิงคนนี้ตัวไม่ได้สูงมากแต่เก่งพอตัวใกล้ตามเจ้าทันแล้วนะมเหสีต้อยอ๋องคุณอยากสนุกไหมมเหสีเจ้าห้ามเด็ดขาดไม่ว่ายังไงเจ้าห้ามให้ตัวเองบาดเจ็บยิ่งห้ามทำให้ลูกในท้องบาดเจ็บด้วยไต้อ๋องข้ารู้แล้วข้าจะแค่ตะโกนเอานางก็ตกม้าได้แล้วชิข้าไม่เชื่อหรอกแค่เจ้าตะโกนนางก็ตกจากม้าลงมาได้งั้นเจ้าก็เป็นเซียนแล้วไต้อ๋องงั้นเรามาเดิมพันกันไหมก็เอาสิกลัวที่ไหนล่ะดีงั้นคอยดูนะด้านล่างนั่นคือใครกันทำไมถึงมาท้าทายที่หน้าประตูเมืองต้าฉีช่างกล้าเหลือเกินเนาะเจ้าเป็นใครข้าคือหลู่หลินองค์หญิงแคว้นอูมาตามหาสามีของข้าอูฉีราชบุตรเขยแคว้นอูถ้าเจ้าปล่อยเขาข้าจะไปจากต้าฉีทันทีแต่ถ้าไม่ปล่อยข้าจะนำทัพโจมตีต้าฉีเลือดล้างหวังอ๋องข้าคือมารดาแห่งแคว้นต้าฉีจงหลีอูเยียนเจ้าช่างกล้าพูดนะคิดจะเอาเลือดล้างต้าฉีที่แท้ก็ผู้หญิงอัปลักษณ์นั่นเจ้าจับสามีข้าไปมีหน้าเขาถึงตกใจเจ้าจนตกมาเพราะหน้าตาที่แสนอัปลักษณ์ของเจ้ารีบคืนสามีข้ามาองหญิงมาช้าไปแล้วสามีของเจ้าถูกฆ่าตายต่อหน้าผู้คนไปแล้วเป็นไปไม่ได้สามีข้าฝีมือเก่งกาจไม่ถูกเจ้าฆ่าได้ง่ายๆหรอกข้าพูดขนาดนี้จะยังไม่เชื่ออีกเดิมทีข้าไม่อยากให้เจ้าเสียใจเจ้าบีบบังคับข้าแบบนี้ข้าขจรปัญญาจะต้องให้เจ้าดูสักหน่อยทหารไปเอาหัวของอูฉีขึ้นมารับทราบนี่คือหัวของสามีของเจ้าท่านพี่องค์หญิงฮะองค์หญิงท่านพี่ท่านตายอย่างอนาถเอ้ยดูสิไตอ๋องตกมาแล้วใช่ไหมท่านแพ้แล้วเนาะง่ายเกินไปหรือเปล่านี่ถ้าข้าพูดแบบนั้นบ้างนั่นก็ตกจากมาได้เหมือนกันแบบนี้ไม่นับนะไอ้อ๋องแพ้แล้วเนาะจ่ายมาได้ให้เจ้า 100,000 ให้เจ้า 100,000 นึงนะขอบคุณนะไต้อ๋องเฮ้ยไต้อ๋องงั้นพนันกันอีกรอบไหมเอาอีกเหรอพนันอะไรอีกเดียวนางต้องคำนับให้ข้า3ครั้งเป็นไปไม่ได้ครั้งนี้ข้าไม่มีทางแพ้แน่ข้าไม่เคยเห็นใครพนันต่อเนื่องแล้วชนะมเหสีเจ้าอย่ามั่นใจมากเกินไปเดี๋ยวแพ้แล้วจะช้ำหนักได้งั้นอีกเดียวท่านอยากวางเงินเท่าไหร่เหมือนรอบที่แล้ว100,000เท่าเดิมดีถ้ารอบนี้ข้ายังแพ้อีกข้าจะให้เจ้า100,000แต่ถ้าข้าชนะเงินแสนเมื่อกี้ก็หายกันแล้วนะไม่มีปัญหาจงหลีอูเยียนข้าไม่ขอร่วมผืนฟ้ากับเจ้าคืนชีวิตสามีข้ามาทหารเอาหัวของอูฉีโยนไปตรงหน้าของหลู่ลินฮะท่านพี่องหญิง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 รีบฟื้นเร็วดูเหมือนหัวคนนี่จะเป็นของปลอมฮะของปลอมถ้าอย่างนั้นสามีข้าก็ยังไม่ตายสิขอบคุณพระมเหสีที่เมตตาเอ๊ยคำนับแล้วคำนับแล้วนะคำนับล่ะทำข้าเสียจนได้เสียอีก 100,000 ไต้อ๋องตอนนี้ท่านแพ้เสีย 200,000 แล้วเนอะจะยอมไหมยอมแล้วยอมแล้วข้ายอมแล้วจริงๆมเหสีแม่ทัพ3นายของพวกเราตอนนี้อยู่กับนางนะแม่ทัพ3นายไต้อ๋องเรามาพนันกันอีกรอบข้าจะให้นางปล่อยแม่ทัพ3นายของเราได้พนันอีกเหรอมเหสีเจ้าช่างตลกจริงพูดกันว่าไม่มีใครพนันชนะทุกตาถ้าเจ้าชนะอีกนะ
ข้าจะให้เจ้า 300,000 เลยเหรอได้ไต่อ๋องท่านเป็นคนพูดออกมาเองเนอะจำไว้ให้ดีล่ะเกี่ยวก้อยสัญญาเกี่ยวก้อยสัญญาองหญิงเจ้านี่มันช่างใจร้ายซะจริงเนอะแคว้นต้าฉีของข้าหลังจากอูฉีมาแล้วไม่ได้ทรมานเขาแต่แต่งตั้งเขาเป็นแม่ทัพวังหลวงแห่งแคว้นต้าฉีของเราแต่เจ้ากลับไม่ถามอะไรให้ชัดเจนก็จับแม่ทัพสามนายของเราไปเจ้าไม่ระอายใจบ้างเหรอโปรดจะทรงกริ้วท่านเปิดประตูเมืองข้าจะพาแม่ทัพสามท่านนี้ไปส่งข้างในทหารเชิญแม่ทัพสามท่านกลับเข้าเมืองปล่อยคนแล้วปล่อยคนแล้วฮะโอ้ไม่เหสีเจ้านี่ช่างตลกจริงครั้งนี้ไม่ใช้ทหารเลยสักคนเดียวก็ได้ชัยชนะใหญ่แถมช่วยแม่ทัพสามนายได้ข้าจะกลับไปเดี๋ยวนี้เตรียมจัดงานฉลองให้เจ้าเดี๋ยวก่อนกลับไปค่อยคุยกลับไปค่อยคุยไม่ต้องมาตีเนียนเลย 300,000 เอามาสบายมากรอแม่ทัพสามนายกลับเข้าวังพวกเขาคนละแสนก็พอแล้วไต่อ๋องท่านนั่นแหละที่ตลกท่านน่ะไม่คิดจะควักเงินสักแดงเดียวเลยเหรอจ่ายให้เจ้าครบก็พอแล้วไม่ใช่เหรอ องค์หญิงแคว้นอู่คนนี้โง่หรือเปล่าเนี่ยทำไมเจ้าพูดอะไรนางก็เชื่อไปหมดหรือว่านางจะเป็นพวกเดียวกับเจ้านางเป็นลิ้วล้อของเจ้าพวกเจ้ารวมหัวมาหลอกเอาเงินข้าใช่ไหมไต่อ๋องนี่ท่านพูดแบบนี้หมายความว่าไงคิดจะเบี้ยวใช่ไหมไม่ได้ใช่นะรีบเอาเงินมาเลยรีบทำไมพอแม่ทัพสามนายกลับเข้าวังปุ๊บข้าจะให้เจ้าเลยนะไม่ได้เอามาตอนนี้เลยคือตอนนี้จะให้ได้ยังไงเล่าไม่ได้เอามาคืออีกอย่างมันพกไม่ได้ดูเจ้าสิไม่เคยเห็นเงินหรือไงอ่ะไต่อ๋องไม่ใช่ข้าไม่เคยเห็นเงินมาก่อนก็ปกติท่านขี้เหนียวจนชินแล้วนี่จะไม่ระแวงได้ไงอ่ะใครขี้เหนียวใครขี้เหนียวฮะข้าเป็นคนใจกว้างมาตลอดไม่อย่างนั้นจะกล้าพนันเงินแสนกับเจ้าเหรอหน้าโมโหจริงๆรู้แบบนี้ลงสิบตำลึงก็พอขาดทุนยับพระมเหสีข้าปล่อยแม่ทัพสามนายกลับไปแล้วตอนนี้ปล่อยสามีของข้าได้แล้วใช่หรือไม่มเหสีจะบอกนางไปเถอะบอกนางว่าแม่ทัพอู๋ไม่อยากกลับไปแล้วเลิกปั่นหัวนางเถอะไต่อ๋องท่านไม่ต้องกังวลข้ามีวิธีของข้าองค์หญิงวันนี้ข้าตะโกนคุยกับเจ้าจนเหนื่อยแล้วดูสิข้ายังอุ้มท้องโยกขนาดนี้คือเรื่องปล่อยคนเนอะไว้อีก3วันค่อยว่ากันเนอะเจ้ารีบกลับไปก่อนข้าจะกลับไปพักหน่อยคุณเอ๋ไปกลับตำหนักว่าไงนะนางอัปปัลลังหน้าโมโหนะเป็นถึงมารดาแห่งแคว้นพูดจากับกล่องมีอย่างที่ไหนกันทหารเรียกรวมกองทัพกลับแคว้นรับทราบไป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 ช่วยวันนี้นางนั่นหมิ่นเกียรติข้าเพียงนี้วันหน้าข้าจะต้องเอาคืนแน่นอนไต่อ๋ององค์หญิงหลู่หลินก็ไปแล้วแม่ทัพทั้ง3ก็กลับมาแล้วเงินที่ท่านแพ้มาเด็ดใจให้ข้าเลยโถเอ้ยไม่เบี้ยวหรอกนะมเหสีไม่ได้แค่ทำให้องค์หญิงหลู่หลินถอยทัพได้ยังช่วยชีวิต3แม่ทัพเอาไว้ด้วยเรียกได้ว่าผลงานยอดเยี่ยมตอนนี้ข้าจะประทานรางวัลให้กับนางรับปากจะให้เงิน 300,000 ตำลึงแม่ทัพทั้ง3พระเยซูข้าชีวิตของพวกท่านทั้ง3คนมเหสีเป็นคนช่วยเอาไว้ข้าจะให้พวกท่านออกเงินคนละแสนไม่มากใช่ไหมไม่มากไม่มากจริงนะไม่มากดีงั้นตอนนี้พวกท่านกลับไปเอาเงินมาคนละแสนไปส่งที่ตำหนักเจ้าหยางน้อมรับบัญชาขอพระทัยขอพระทัยตายอ๋องตอนนี้พระองค์ชักจะหลักแหลมขึ้นทุกวันแล้วนะเกรงว่าอีกหน่อยคงไม่ต้องให้กระหม่อมช่วยคิดวางแผนแล้วข้าก็เป็นแบบนี้ตลอดก็แค่พวกท่านไม่รู้จักชื่นชมความเก่งของข้าเท่านั้นแหละไต่อ๋องนี่ท่านทำไปเล่นอีกแล้วนะพวกท่านสองคน
ทำให้ข้ารู้สึกหมดคำจะพูดจริงๆพระมเหสีก็แค่เล่าเล่นกระดิษหน่อยแต่ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งกระหม่อมต้องขอเตือนไต่อ๋องกับพระมเหสีองค์หญิงลู่หลินแต่ไหนแต่ไรไม่ใช่คนที่จะเลิกราได้ง่ายๆครั้งนี้ไม่ได้สามีตัวเองกลับไปกระหม่อมว่านางไม่ยอมแพ้แน่พวกเราควรระวังให้มากขึ้นเพื่อป้องกันองค์หญิงมาท้ารบอีกให้นางมาเลยกี่ครั้งข้าก็ไม่กลัวนางหรอกถูกต้องถูกต้องมเหสีอุ้มท้องโยไม่ลงข้างล่างยังไล่นางกลับไปได้ถ้านางกลับมาอีกจะให้นางตายอยู่ที่นี่ไต่อ๋องประจบให้มันน้อยๆหน่อยข้าไม่ชอบฟังมเหสีเจ้านี่ช่างเอาใจยากจริงชมก็ไม่ได้ได้งั้นข้าจะไม่ชมเจ้าอีกแล้วครั้งนี้ข้าก็มีผลงานนะไต่อ๋องผลงานอะไรเมื่อกี้ข้าเพิ่งหนุนเจ้าไป 300,000 ตำลึงไม่นับเหรอลืมแล้วเหรอ อ๋อนี่ก็ถือเป็นผลงานด้วยเหรอไต่อ๋องถือว่าหม่อมฉันความรู้ตื้นเขินเองไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็ต้องเรียนเยอะๆไว้ข้าว่างๆจะพาเจ้าไปดูพวกของล้ำค่าของข้าเพิ่มพูนความรู้จะได้ไม่ขยันเอาเยี่ยงอย่างจากขุนนางเยี่ยนทำตัวเหมือนไม่เคยเห็นเงินเอาละข้าไม่อยากเถียงกับท่านแล้วไปคุณกลับตำหนักน้อมส่งพระมเหสีองค์หญิงตอนนี้พวกเราจะไปไหนกันให้กองทัพปักหลักที่นี่พวกเจ้าสองคนตามข้าไปเขาไปเฟิ่งหาอาจารย์ข้าไม่เท่าไปเหรียญเชิญนางออกมาต้องฆ่าจงหลีอุเยียนได้แน่รับรับบัญชาปักหลักที่นี่รับทราบไป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 สิทธิ์พี่มาแล้วเหรอเจ้าออกมาทำไมถงอาจารย์บอกว่าวันนี้ท่านจะมาและให้ข้ามารอท่านที่นี่อาจารย์รู้ได้ยังไงว่าข้าจะมาสิทธิ์พี่ท่านอย่าถามให้มากเลยตามข้ามาก็พออาจารย์ของสิทธิ์โปรดรับการคารวะสิทธิ์ข้าครั้งนี้มาไกลถึงที่นี้มาหาอาจารย์ด้วยเรื่องอะไรเหรออาจารย์สิทธิ์สงสัยอยู่เรื่องอาจารย์รู้ได้ยังไงว่าวันนี้สิทธิ์จะมาหาอาจารย์อาจารย์ฝึกบำเพ็ญตนมาหลายปีบัดนี้ร่างเป็นกึ่งเซียนแล้วมีเหรอจะไม่รู้อาจารย์พูดถูกต้องวันนี้ที่สิทธิ์มาหาเพราะอยากระบายความคับข้องใจอาจารย์โปรดช่วยสิทธิ์ล้างแค้นด้วยสิทธิ์ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นโดนรังแกเหรอเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยมารดาแห่งแคว้นฉีจุงหลีอูเยียนจับตัวอูฉีสามีของข้าไปอาจารย์ก็รู้ว่าถ้าข้าไม่ไปช่วยเขาอาจต้องตายอยู่ที่แคว้นฉีแล้วอาจารย์โปรดช่วยสิทธิ์ล้างแค้นด้วยข้าจุงหลีอูเยียนช่วยสามีข้าออกมาสิทธิ์ข้าไม่ใช่ว่าอาจารย์ไม่ช่วยเจ้าอาจารย์ออกบวชแล้วละจากโลกทั้งสามไม่ลุ่มหลงในกิเลสอาจารย์ไปยุ่งเรื่องทางโลกไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องการต่อสู้ระหว่างแคว้นทั้งห้าที่ดุเดือดหากช่วยเจ้าจะผิดต่อความตั้งใจของอาจารย์อาจารย์ถ้าสามีของสิทธิ์ตายสิทธิ์ก็ไม่ขออยู่อาจารย์จะทนเห็นสิทธิ์ของตัวเองตายไปได้เหรอข้าไปไม่ได้ไปไม่ได้จริงๆอาจารย์สิทธิ์พูดถึงอาจารย์ให้จงหลีอุเยียนฟังนางไม่เห็นอาจารย์อยู่ในสายตาเลยสักนิดนางยินด่าทออาจารย์ด้วยข้ากับนางไม่รู้จักกันข้าออกบวชละทางโลกนางจะด่าข้าได้ยังไงสิทธิ์เอ๋ยเจ้าโกหกใช่ไหมอาจารย์สิทธิ์จะโกหกอาจารย์ทำไมตอนนั้นข้าบอกนางว่าจะเชิญอาจารย์มาจับนางนางก็บอกว่าอาจารย์เป็นเต่าหดหัวเอาแต่หลบอยู่ในถ้ำไม่กล้าออกมายังพูดอะไรอีกนางพูดอีกว่านางไม่กลัวอาจารย์หรอกถ้าอาจารย์มาจริง
จะจัดการฟันหัวอาจารย์แขวนที่กำแพงเมืองคนอวดดีถ้าอยากจะเห็นว่านางเก่งสักแค่ไหนข้าออกบวชและทางโลกไม่เกี่ยวข้องกับนางนางกับดาข้าเช่นนี้เห็นที่อาจารย์จะต้องลงไปอยากเจอจงหลีอูเยียนคนดีสักหน่อยได้เลยอาจารย์สิจะนำทางให้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องสิทธิ์ข้าตอนนี้ร่างอาจารย์เป็นกึ่งเซียนแล้วเจ้าไปก่อนเถอะเดี๋ยวข้าตามไปอาจารย์ในเมื่ออาจารย์รับปากแล้วก็ต้องไปแน่น้อมรับคำสั่งเชิญอ๋องตงหลู่มาเข้าเฝ้าทูนเต้ยอ๋องหลู่หลินไม่ได้กลับแคว้นอูแต่นางไปเขาไปเฟิ่งด้วยแม่เท่าไปเหรียญอาจารย์ของนางมาแก้แค้นแม่เท่าไปเหรียญคือใครกันแม่เท่าไปเหรียญฝึกตบะในเขาไปเฟิ่งมาร้อยกว่าปีฝึกจนร่างเป็นกึ่งเซียนแล้วนางเก่งมากเหรอได้ยินว่าวรยุทธและอาคมของนางบนโลกไม่มีใครสู้ได้นางกับแคว้นต้าฉีไม่เคยมีบาดหมางอีกทั้งลาดทางโลกไปแล้วไม่น่าจะมายุ่งความวุ่นวายทางโลกหรือเปล่าเต้อ๋องเราจะไม่ป้องกันไม่ได้หลู่หลินคงทำทุกทางเพื่อเชิญอาจารย์ลงจากเขาแน่นอนงั้นได้เจ้ารีบไปบนปราการเมืองรายงานความเคลื่อนไหวของหลู่หลินได้ตลอดน้อมรับบัญชานางเป็นเซียนมเหสีตั้งหากที่เป็นเซียนเอไม่แน่ว่าพวกนางอาจจะเป็นญาติกันรายงานองตงหลู่องหญิงหลู่หลินจะถึงปราการแล้วคราวนี้พาคนมาช่วยด้วยเจ้านำกองกำลังเฝ้าที่นี่ไว้ข้าจะไปรายงานใต้องรับทราบน้อมรับบัญชาใต้องตงหลู่มีเรื่องการทหารมารายงานเรียกเขาเข้ามาพยาคาเชิญอ๋องตงหลู่รีบมาเข้าเฝ้าเสด็จพ่อเหตุการณ์ไม่สู้ดีตอนนี้องค์หญิงหลู่หลินมาประชิดปราการแล้วนางจะพาคนมาช่วยด้วยจะต้องเป็นแม่เท่าไปเหรียญแน่แม่เท่าไปเหรียญถูกนางเชิญลงเขาแล้วแม่เท่าไปเหรียญตอนนี้มีแค่มเหสีที่สู้กับพวกนางได้คุณเอ๋อเจ้ารีบไปที่ตำหนักเจ้าหยางบอกแม่เจ้าข้าจะพาพวกแม่ทัพไปที่ปราการเมืองรับทราบน้อมรับบัญชาพระมเหสีท้องพระองค์กลมถึงเพียงนี้ต้องเป็นองค์ชายน้อยแน่งั้นเหรอข้าดูไม่เป็นหรอกแต่ว่าองค์ชายองค์หญิงข้าก็ชอบหมดนี่ถ้าเป็นแฝดชายแฝดหญิงยิ่งชอบเข้าไปใหญ่พระมเหสีเป็นคนดีสวรรค์คุ้มครองไม่ว่าจะเป็นองค์หญิงหรือองค์ชายไต่หยองก็ทรงพระโสมนัสเด็กคนนี้นี่รู้จักพูดนะเราไม่รู้ว่าหลู่หลินจะมารุกรานแคว้นต้าฉีอีกหรือเปล่าท่านแม่ท่านแม่แย่แล้วหลู่หลินมาอีกแล้วครั้งนี้พาคนมาช่วยด้วยคนช่วยเหรอจงหลีอูเยียนนางอัปลักษ์วันนั้นตกลงกันว่าจะปล่อยสามีข้าเจ้ากลับไม่รักษาคำพูดวันนี้ข้าจะทวงความยุติธรรมคืนจากเจ้าให้ได้เจ้ารีบลงมารับความตายข้าจะถลกหนังของเจ้าเลาะเส้นเอ็นข้าจะทำลายแขวนต้าฉีของเจ้ายายแก่บ้ารอก่อนเถอะรอมเหสีของข้าลงไปถลกหนังของเจ้าเลาะเส้นเอ็นของเจ้าดื่มเลือดของเจ้าไต้อ๋องเอ๊ะมเหสีเข้ามาสักทีนะยายแก่เนี่ยปากร้ายเป็นบ้าเลยจะดูนางสิขี้เรกว่าเจ้าอีกฮะไม่ขี้เรน้อยกว่าไม่สิเจ้าขี้เรกว่านี่ท่านไม่สิพอข้าตื่นเต้นก็ชอบพูดผิดเด้อข้าหมายถึงเจ้าน่ะนับวันยิ่งสวยขึ้นหายากนะไต้อ๋องชมข้าด้วยวันวันข้าก็มองแต่เจ้าคนเดียวก็ไม่รู้ว่าแบบไหนคือสวยแบบไหนขี้เรแล้วมเหสีเจ้าแต่งตัวแบบนี้จะออกไปรับศึกด้านล่างเหรอไม่ได้เด็ดขาดนะในท้องของเจ้ามีองค์ชายของข้าอยู่นะไต้อ๋องยังรู้จักข้าอีกเหรอท่านลืมแล้วเหรอตอนนั้นข้าทำให้พวกเขาถอยทัพยังไง
หรือว่าครั้งนี้ก็จะตะโกนเอาเหรอครั้งนี้เกรงว่าไม่ได้แต่ว่าใต้อ๋องวางใจได้ข้าน่ะมีแผนเด็ดคนที่อยู่บนกำแพงเมืองคนนั้นใช่พระมเหสีจงหลีไหมทำไมเจ้าต้องปั่นหัวลูกศิษย์ของข้าครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยทำไมเจ้าต้องด่าทอข้าสองทัพสู่รบเป็นตายแล้วแต่สวรรค์ทำไมเจ้าต้องด่าข้าด้วยข้าอายุเกินร้อยแล้วหากนับกันข้าอาวุโสกว่าผู้อาวุโสของเจ้าจะไม่เคารพผู้อาวุโสเป็นมารดาแห่งแคว้นได้ยังไงนางอปัลลักษ์อย่ามัวแต่หลบไม่ยอมออกมาออกมาสิให้อาจารย์ข้าเห็นเจ้าชัดๆดูสิเจ้าจะตายยังไงนี่แม่เท่าที่อยู่ด้านล่างข้าไม่เคยเห็นท่านมาก่อนข้าเคยด่าท่านเมื่อไหร่กันท่านคงถูกใครยั่วยุมาแล้วไม่งั้นท่านลองถามลูลินลูกศิษย์ท่านกับพวกทหารของนางว่าวันนั้นข้าด่าท่านหรือเปล่าอาจารย์ใต้ล่านี้มีใครบ้างไม่รู้จักอาจารย์เซียนผู้ยิ่งใหญ่เพียงนี้นางยังกล้าบอกไม่รู้จักอาจารย์อาจารย์เชื่อเหรอนั่นสิข้าแม่เท่าไปเหรียญใครบ้างไม่รู้ทุกคนรู้จักนางบอกไม่รู้จักข้าได้ยังไงจงหลีอูเหยียนคนนี้ร้ายกาจยิ่งนักนางคงต้องการจะดูถูกอาจารย์แดกดันอาจารย์นางผู้หญิงอปัลลักษ์ข้ากับหลีซานอาจารย์เจ้าเป็นมิตรกันมาหลายปีเจ้าบอกไม่รู้จักข้าได้ยังไงนี่เจ้าประชดแดกดันข้าเหรอวันนี้ข้าจะสั่งสอนเจ้าแทนอาจารย์ของเจ้าสักหน่อยท่านดูยายแก่ผีบ้านี่สิข้าบอกแล้วนะว่าไม่ได้ด่านางทำไมนางไม่ฟังกันบ้างเลยนั่นสินั่นสิไม่ได้การแล้วข้าเดี๋ยวมาเหสีเจ้าลงไปไม่ได้ตอนนี้เจ้าไม่ได้ตัวคนเดียวนะตอนนี้เจ้ามีอีกคนนะพวกเจ้าสองคนเป็นแก้วตาดวงใจของข้าข้าจะปล่อยพวกเจ้าแบบนี้ไม่ได้นะเจ้าดูยายแก่นั่นสิถ้าทำไม่ธรรมดาไม่งั้นเจ้าให้สุเวคุณไปคนเดียวก็พอแล้วไม่ได้ให้คุณไปไม่ได้เขาจะสู้ไม่เท่าไปเหรียญได้ยังไงไต้อ๋องวางใจเถอะนางไม่มีทางสู้ข้าได้หรอกเอาล่ะไต้อ๋องข้าไปนะมเหสีเจ้าระวังตัวด้วยนะรีบลงมารับความตายไปไปไม่เท่าไปเหรียญท่านนี่โง่จริงๆข้าบอกแล้วว่าไม่รู้จักท่านและจะด่าท่านทำไมกลับเป็นท่านสมองเลอะเลือนถูกลูกศิษย์ตัวเองหลอกมาใช้งานเล่นลูกศิษย์ข้าไม่มีทางด่าข้าหรอกเจ้านั่นแหละกล้าพูดว่าไม่เคยได้ยินชื่อข้าแบบนี้เป็นการแดกดันข้าชัดๆนี่ท่านไม่เท่าท่านไปเก็บตัวในป่าเขาตั้งแต่ข้ายังไม่เกิดเลยด้วยซ้ำข้าคนรุ่นหลังไม่รู้จักท่านก็เรื่องปกตินี่ทำไมท่านต้องมายอมปล่อยวางกับเรื่องแค่นี้ด้วยล่ะและยังมาบอกว่าตัวเองละทางโลกไม่ยุ่งเรื่องทางโลกเช่นนี้ท่านจะสนใจทำไมว่าใครรู้จักท่านบ้างนางขี้เร่เลิกพูดมากอย่ามาปั่นหัวอาจารย์ข้าเห็นอยู่ว่าเจ้าด่าอาจารย์ข้าเป็นเต่าหัวหดก่อนทำไมไม่กล้ายอมรับนะเด็กนี่เจ้าด่าข้าเป็นเต่าหัวหดเจ้าจะยอมรับไหมข้าจงหลีอูเหยียนไม่เคยด่าใครลับหลังถ้าข้าอยากจะด่าใครข้าก็ด่าต่อหน้าเลยเจ้าเลิกแท้ได้แล้วคิดว่าข้าจะเชื่อเจ้าหรือเชื่อสิทธิ์ตัวเองกันล่ะข้าไม่มีความสัมพันธ์กับเจ้าข้าก็ต้องเชื่อลูกศิษย์ของข้าอยู่แล้วตายซะเถอะนางอปัลลักษ์เอาชีวิตของเจ้ามาเป็นองค์หญิงหกมาจุติอย่างที่เราลือกันจริงๆ
ย่าซาละเลวเจ้ากล้าฆ่าอาจารย์ของข้าข้าจะให้เจ้ากับเด็กในท้องของเจ้าตายตามอาจารย์ข้าไปเดี๋ยวนี้ตายซะเถอะท่านแม่ท่านแม่ย่าไม่เป็นไรรีบกลับวังเถอะไป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 คุณนางเยี่ยนศึกนี้ที่ต่อสู้กับองค์หญิงหลู่ลินท่านคิดเห็นว่ายังไงไต๋องกระหม่อมคิดว่าถึงแม่หลู่หลินกับแม่เท่าไปเหลียนจะตายแล้วแต่พวกคนของแคว้นอู่ไม่มีทางเลิกราแน่นอนพวกเราควรจะระวังให้มากป้องกันพวกเขายกทัพมาอีกครั้งท่านพูดมีเหตุผลควรจะส่งทหารและแม่ทัพเก่งๆเสริมการลาดตระเวนบนปราการใต้อ๋องอ๋องตงหลู่รอเข้าเฝ้าอยู่ด้านนอกเชิญเขาเข้ามาพะยะค่ะเชิญอ๋องตงหลู่มาเข้าเฝ้าในทอพะโลงได้เสด็จพ่อท่านแม่กำลังจะคลอดแล้วยินดีด้วยจะคลอดแล้วเหรอเออคุณเอ๋องั้นเจ้ารีบไปเฝ้าแม่เจ้าที่ตำหนักเจ้าหยางถ้าคลอดเสร็จแล้วรีบมารายงานได้เสด็จพ่อคุณนางทุกท่านข้าจะมีทายาทแล้วยินดีกับไต้อ๋องยินดีกับไต้อ๋องทูลพระสนมมีอะไรพระสนมทรงได้ยินข่าวหรือไม่พระมเหสีจงหลีกำลังจะคลอดลูกแล้วสาวใช้มากมายในวังหลังกับหมอหลวงกำลังวุ่นเตรียมทำคลอดอยู่จริงเหรอเพคะเป็นโอกาสดีจริงๆข้ารอให้ถึงวันนี้มันนานมากแล้วตอนนั้นนางวางเพลิงเผาหอจุ้ยอี้ของข้าทำลายของล้ำค่าทุกอย่างจนหมดบัญชีนี้ข้าไม่เคยลืมมันตอนนี้นางจะคลอดลูกแล้วข้าต้องตั้งใจคิดหาวิธีดีๆช่วยนางหน่อยพระสนมทรงหมายความว่าเตรียมตัวข้าจะไปทูลขอไต้อ๋องอยากไปขอช่วยทำคลอดพระมเหสีเพคะเพคะไปพระมเหสีบ่าวเห็นช่วงนี้สิพระพักไม่สู้ดีนัก
สองวันนี้ข้ามักรู้สึกเจ็บเป็นระลอกระลอกเจ็บเป็นระลอกเหรอจะคลอดแล้วหรือไม่น่าจะใกล้แล้วช้าๆไปคะไม่อย่างนั้นเราพักสักหน่อยอย่าเพิ่งดีกว่าหมอหลวงบอกโอ้หมอระวังนะเพคะหมอหลวงบอกว่าข้าจะต้องเดินบ่อยๆจะได้คลอดง่ายพระมเหสีพระมเหสีไม่ไหวแล้วท่านแม่เป็นไรปวดท้องอาจจะคลอดเยี่ยมไปเลยท่านแม่เสด็จพ่อให้ข้ามารับไปตำหนักประสูติพอดีเรารีบไปกันเถอะจะไปตำหนักประสูติทำไมคลอดลูกเรื่องมากได้ที่ไหนกันล่ะไปเรียกหมอหลวงมาเรียกพวกสาวใช้มาให้หมดด้วยได้พระมเหสีระวังไปค่ะช้าๆนี่ไปค่ะช้าๆเจ็บเจ็บจะตายอยู่แล้วอดทนนิดเพคะเดี๋ยวหมอหลวงก็มาแล้วข้าทนไม่ไหวแล้วกงกงพระยาค่ะท่านว่าข้าตั้งชื่ออะไรให้พระโอรสดีห้าธาตุมีหลักการเกื้อหนุนหักล้างพระองค์ธาตุหมายไม่ควรใช้อักษรที่มีทองเพราะทองต้านหมายควรมีดินประกอบเพราะดินกำเนิดหมายได้พะยะค่ะใช้ได้แล้วท่านว่าชื่อท้องทุ่งดีไหมผืนดินให้สรรพสิ่งว้าวใต้อ๋องทรงพระปรีชาลูกข้ามีชื่อแล้วท้องทุ่งเจ้ากงกงพระสนมเปิดกงรอเขาเฝ้าอยู่ด้านนอกใต้อ๋องพระสนมเปิดกงเสี้ยอิงชุนขอเข้าเฝ้านางมาทำไมเรียกนางเข้ามาให้ยาค่ะเชิญพระสนมเปิดกงเสี้ยอิงชุนมาเข้าเฝ้าพระสนมเจ้ามาเหรอถวายบังคมใต้อ๋องตามสบายเจ้ามาหาข้ามีเรื่องอะไรเหรอใต้อ๋องได้ยินว่าพระมเหสีจะคลอดแล้วข้าจะได้ไปเสด็จพ่อแล้ว ยินดีด้วยเพคะหม่อมฉันรู้ว่าตำหนักพระมเหสีคนไม่พอเลยอยากไปช่วยพระมเหสีทำคลอดใต้อ๋องโปรดอนุญาตด้วยเจ้าคิดได้แบบนี้ข้ารู้สึกดีใจจริงๆเวลาแบบนี้เจ้ายังนึกถึงนางแสดงว่าพวกเจ้ารักใคร่กันดี ข้าอนุญาตเจ้าไปได้เลยเวลานี้นางต้องการคนอยู่เคียงข้างขอบพระทัยทรงวางพระทัยหม่อมฉันจะดูแลพระมเหสีให้ดีแน่นอนหม่อมฉันขอตัวเพคะอ๋องตงลู่ท่านมาทำไมข้ารับพระบัญชาให้มาช่วยพระมเหสีทำคลอดหมอหลวงสาวใช้อยู่กันหมดถ้าจะเสแสร้งมาที่นี่ทำไมคิดดีไม่ได้เลยข้ารับพระบัญชาจากใต้อ๋องนะข้าก็รับคำสั่งท่านแม่มาเหมือนกันถ้าท่านแม่อนุญาตไม่ว่าใครก็ห้ามเข้ากลับไปจะขัดคำสั่งเหรอองค์ต้องลู่เชิญรับสั่งรีบไปบอกท่านแม่ข้าบอกว่าซี่อิงชุนจะมาช่วยนางทำคลอดให้ได้เข้าใจมะเพคะเจ็บจะตายแล้วมเหสีเจ็บมากเลยอ่ะยังไงดีเนี่ยถูกพระมเหสีพระสนมเป่ยกงบอกว่านางรับคำสั่งให้มาช่วยทำคลอดอะไรนะนางมาช่วยข้าทำคลอดเหรอทุยข้าเคยทำลายหอจุ้ยอี้ของนางนางจะมาช่วยข้าทำคลอดนางไม่มีทางหวังดีหรอกจะรีบไปแม้ตายก็ห้ามนางเข้ามาเพคะ
ิญกลับไปก่อนเพคะพระมเหสีไม่ต้องการให้ท่านช่วยไปรายงานอีกรอบบอกว่าถ้าหยองซุงมีรับสั่งวันนี้ข้าจะต้องเข้าไปช่วยให้ได้เพคะเจ็บจะตายแล้วข้าไม่กอดแล้วข้าไม่กอดแล้วพระมเหสีพระสนมเป่ยกงไม่ยอมไปบอกพระบัญชาจากไต้อ๋องให้มาช่วยพระองค์เจ้าออกไปบอกนางถ้านางยังไม่ไปอีกข้าจะพังหอจุ้ยอี้อีกครั้งให้นางดูเฮ้ค่ะพระสนมพระมเหสีตัดแล้วไม่ต้องการให้ท่านช่วยท่านอย่าดันทุรังเชิญท่านกลับไปก่อนหยุดนะหนึ่งสาวใช้อดดีกล้าพูดอย่างนี้กับข้าเหรอข้าจะตีตายเลยพระสนมตีสุนัขยังต้องดูเจ้านายเจ้านางเป็นคนของแม่ข้าถ้าพระสนมตบนางไม่กลัวหรือว่าพอแม่ข้าคลอดลูกเสร็จจะไปเผาตำหนักท่านอีกครั้งได้พวกเจ้าพวกเดียวกันทั้งนั้นใช่ฝากไว้ก่อนได้กับตำหนักไปเถอะยอมแพ้แบบนี้ไม่ได้ก็ต้องคิดหาวิธีดีๆลองคิดดีๆพวกเจ้าออกไปก่อนเพคะชัยเสียไปเรียกแม่ทัพอูฉี่มาเพคะทูลพระสนมแม่ทัพอูฉี่มาแล้วกระหม่อมอูฉี่ขอถวายบังคมตามสบายเถอะขอพระทัยชัยเสียเจ้าออกไปก่อนเพคะท่านแม่ทัพเชิญเชิญท่านแม่ทัพไม่ทราบพระสนมมีอะไรจะรับสั่งเหรอแม่ทัพอู๋ข้าสังเกตสถานการณ์ของท่านในแคว้นฉีมาตลอดท่านถูกแต่งตั้งเป็นแม่ทัพวังหลวงแต่ยังไม่เหมือนกับแม่ทัพเสียที่ไปไหนได้ตามใจดูท่าจงหลีชุนก็ยังไม่ไว้ใจท่านเหตุใดทรงตรัสเช่นนี้กระหม่อมทราบซึ้งที่พระมเหสีจงหลีไม่ฆ่ากระหม่อมยินดีอยู่ในแคว้นฉีแม่ทัพอู๋ข้าหมายถึงแต่งตั้งท่านเป็นแม่ทัพแต่กลับไม่ให้อำนาจท่านยินดีเหรอตอนนี้มีโอกาสดีโอกาสหนึ่งที่จะกำจัดจงหลีชุนไม่ทราบว่าแม่ทัพจะยินดีช่วยไหมกระหม่อมมิกล้าขอพระสนมถอนคำพูดคืนแม่ทัพอู๋อยู่กับข้าไม่ต้องปิดบังความคิดหรอกท่านกับข้าต่างไม่สมหวังทั้งคู่เหตุใดถึงไม่ร่วมมือกำจัดเสี้ยนที่มันตำตาหนามที่ยากอกก
กระหม่อมโง่เขลาพระสนมโปรดชี้นะจงหลีชุนตอนนี้จะคลอดลูกแล้วข้าไม่อยากให้ไต้อ๋องเห็นลูกของนางเข้าใจหรือไม่พระสนมหมายความว่าข้าต้องการให้ท่านฆ่าลูกนางกระหม่อมมิกล้าแต่ว่ากระหม่อมกลับมีอยู่วิธีหนึ่งขโมยลูกของนางออกมาได้ให้พระองค์จัดการวิธีอะไรว่ามาพระสนมมีสาวใช้อยู่คนหนึ่งชื่อชัยเสียพระเมสีจงหลีมีสาวใช้ชื่อชัยหวินพวกนางสองคนเป็นพี่น้องฝาแฝดกันทำไมไม่ใช้ชัยเสียไปดูล่ะแม่ทัพอูเป็นคนช่างสังเกตจริงๆนี่เป็นวิธีที่ดีมากแต่ว่าจะให้ชัยเสียสับเปลี่ยนเด็กออกมายังต้องให้แม่ทัพช่วยเหลือเรื่องนี้กระหม่อมจะพยายามแม่ทัพอูเมื่อเรื่องสำเร็จพวกเราก็ครอบครัวเดียวกันแล้วออกแรงสิคะออกแรงสิคะพระมเหสีใครจะรู้ออกแรงหน่อยพี่คะใจลึกๆนะพี่คะใช่ไหมคะใกล้แล้วพี่คะออกแรงหน่อยใกล้แล้วใกล้แล้วพระมเหสีไม่เห็นหัวเด็กแล้วออกแรงหน่อยพี่คะออกแรงเบ่งหน่อยพี่คะเยี่ยมไปเลยยินดีด้วยเพคะได้องค์ชายน้อยยินดีด้วยเพคะยินดีด้วยถนนต้องลู่พระมเหสีคลอดแล้วองค์หญิงหรือองค์ชายเป็นองค์ชายน้อยองค์ชายเหรอข้าจะไปบอกไต้อ๋องจะดูแลนางไว้นะเพคะหลิวกงกงปกติข้าดีต่อท่านหรือไม่พระสนมดีต่อกระหม่อมเหมือนพ่อแม่ที่ให้กำเนิดกระหม่อมซาบซึ้งพระสนมมาตลอดงั้นถ้าข้ามีเรื่องให้ท่านช่วยจะช่วยหรือไม่พระสนมมีอะไรเชิญสั่งมาได้ต่อให้บุกน้ำลุยไฟก็มิบอกปัดดีมากตอนนี้ข้าอยากให้ท่านช่วยฆ่าลิงตัวนี้ซะปกติพระองค์ทรงโปรดลิงตัวนี้เป็นพิเศษไม่ใช่หรือมันทำพระองค์กริ้วใช่ไหมถึงกับต้องฆ่ามันทิ้งบอกให้ข้าก็ฆ่าเถอะไม่ต้องสนเรื่องอื่นพอฆ่ามันแล้วถลกหนังด้วยหอทำไมยังต้องถลกหนังด้วยเหลียวกงกงทำไมถามเยอะแบบนี้ล่ะรีบไปทำเรียกชัยเสียมาหาข้าด้วยพะยะค่ะข้าคือผู้บุกเบิกดินแดนองค์ชายคือผู้โอบรับสรรพสิ่งดีมากดีมากทูลไต้อ๋องทูลไต้อ๋องมีอะไรข่าวดีพะยะค่ะข่าวดีอะไรเหรอพระมเหสีทรงมีพระประสูติการองค์ชายน้อยพะยะค่ะจริงเหรอจริงพะยะค่ะไต้อ๋องนับแต่นี้ไปพระองค์ทรงมีทายาทสืบราชบัลลังก์แล้วองค์ชายเกิดมาหน้าตาเหมือนข้าหรือเปล่าโอ้ยไต้อ๋องพระองค์ยังไม่ทรงเห็นไม่ต่างจากพระองค์ตอนเด็กแม้แต่นิดเดียวเลยพะยะค่ะยอดเลยข้าเป็นเสด็จพ่อแล้วข้าก็เป็นพี่แล้วพวกเรารีบไปดูโอรสของข้าดีกว่าพะยะค่ะเอ้ยค่อยเดินช้าๆหน่อยพะยะค่ะพระสนมทรงมีอะไรจะรับสั่งเหรอเพคะชัยเสีย
สาวใช้ข้างกายอัปลักษณ์แห่งตำหนักเจ้าอย่างชื่อชัยอินเป็นพี่สาวฝาแฝดของเจ้าเหรอใช่พี่คะดีมากใช้ประโยชน์จากตรงนี้ช่วยกระทำเรื่องหนึ่งทำสำเร็จข้าจะให้ทองเจ้า20ตำลึงไม่สำเร็จข้าจะฆ่าเจ้าทิ้งพระสนมบ่าวทำอะไรผิดไปเหรอถึงจะฆ่าบ่าวข้าอยากให้เจ้าไปสับเปลี่ยนเด็กคนนั้นมาเอาซากลิงไปสับเปลี่ยนเด็กคนนั้นมาจากตำหนักเจ้าหยางพระสนมมีโทษหลอกเบื้องสูงนะพี่คะบ่าวไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมานะถ้าเจ้าไม่ไปก็จะฆ่าเจ้าตอนนี้เลยพระสนมบ่าวไปจะไปเดี๋ยวนี้ต้องอย่างนี้สิหยิบมันแล้วไปซะเพคะพี่ชัยอินชัยเสียจะมาได้ไงอ่ะท่านพี่ได้ยินว่าพระมเหสีทรงคลอดแล้วทางนี้ยุ่งหรือไม่ยุ่งสิยุ่งจะตายแล้วข้ากำลังซักผ้าเดี๋ยวจะต้มน้ำอีกเดี๋ยวข้าไปดูพระมเหสีด้วยท่านพี่ไม่งั้นข้าก็ไปช่วยงานท่านดีไหมยังไงวันนี้ข้าก็ว่างอยู่เอาสิงั้นเจ้าเข้าไปเอาเสื้อผ้ากับผ้าสกปรกออกมาซักหน่อยได้เลยพี่ชัยอินใส่เสียใครจะไปซักผ้าซักเสร็จเร็วแบบนี้เลยเหรอท่านพี่ซักเสร็จแล้วให้ว่าเขาไหวนี่เจ้าถืออะไรอยู่ในมือเหรอเออไม่มีอะไรพี่ให้ข้าไปซักผ้าไม่ใช่เหรอข้าก็หยิบเสื้อผ้ากับผ้าสกปรกมาอีกเอาออกมาซักข้าไปซักผ้าก่อนนะเอ๊ะเด็กคนนี้ทำไมวันนี้ทำตัวแปลกมเหสีข้ามาแล้วองค์ชายน้อยของข้าเสด็จพ่อมาแล้วนี่ข้าเป็นพ่อคนแล้วใต้อ๋องเสด็จยินดีกับใต้อ๋องใต้อ๋องพระมเหสีให้กำเนิดพระโอรสไปคะองค์ชายน้อยหน้าตาเหมือนข้าหรือเปล่าเหมือนมากไปคะเหมือนพระองค์ไม่มีผิดพวกเจ้ามีผลงานดูแลพระมเหสีเอาไปคนละ20ตำลึงขอบพระทัยมเหสีมเหสีข้ามาแล้วท่านแม่มเหสีหลับเหรอองค์ชายน้อยของข้าล่ะนี่คืออะไรเจ้าบอกข้ามานี่คืออะไรนายเจ้าบอกว่าหน้าตาเหมือนข้าไม่มีผิดไงนี่มันปีศาจชัดๆว่าจะส่งกริ้วพระมเหสีประสูติพระโอรสจริงๆเพคะอ
เวรกรรมเวรกรรมบอกข้ามาระหว่างนี้มีใครเข้ามาในตำหนักเจ้าหยางไหมปลดไว้ชีวิตตอบข้ามาไม่มีเพคะไม่ได้ข้าต้องไปบอกไต้อ๋องให้ชัดเจนเสียงภาคนี้เป็นของบริษัทโมซี่มีเดียปักกิ่งจำกัดขอสงวนลิขสิทธิ์พวกท่านโกหกข้าทั้งนั้นข้าบอกนางอัปลักษ์บอกว่านางเหมือนปีศาจพวกท่านกลับบอกว่านางคือนางสวรรค์มาจุติข้าบอกว่านางนิสัยพิลึกอยู่ด้วยลำบากพวกท่านกลับอยากให้ข้าเปิดใจให้กว้างมองนางต้องการบังคับให้ข้าชอบนางเออข้าก็เชื่อฟังพวกท่านข้าลองเปิดใจชอบนางดูลองพยายามรักนางแต่พวกท่านลองไปดูสิสิ่งที่นางคลอดออกมามันคือปีศาจชัดๆคือปีศาจนี่คือคำสาปคำสาปที่สวรรค์สาปข้าคำสาปที่สาปแขวนต้าฉีแขวนต้าฉีถูกสวรรค์ลงโทษข้าดันไปรักคนไม่สมประกอบปีศาจที่กึ่งคนกึ่งผีสวรรค์ช่างโหดร้ายสวรรค์ช่างโหดร้ายโปรดอย่าทรงกริ้วพระมเหสีท่านหุบปากไปเลยทุกอย่างมันมีสาเหตุมาจากท่านเพราะท่านทั้งนั้นขุนนางแสนดีของข้าเสนาคนเก่งแห่งแคว้นต้าฉีนางคลอดปีศาจออกมาให้ข้าแบบนี้บอกข้ามาสิควรทำยังไงควรทำยังไงพระมเหสีอาจถูกคนเลวกลั่นแกล้งใครจะแกล้งนางได้ใครมันจะกล้าข้าเห็นมากับตาตัวเองยังจะผิดได้เหรอนางก็แค่หลอกปั่นหัวข้าให้ข้าอยู่ในกำมือนางและก็พวกท่านพวกท่านคิดว่าข้ามันโง่ถูกหลอกได้ง่ายๆใช่ไหมไม่ได้เรื่องนี้ลือออกไปข้ามันก็แค่คนโง่คนใต้ล่ะจะหัวเราะต้าฉีหัวเราะเถียนพี่เจียงกับนางปีศาจมีลูกออกมาเป็นปีศาจข้าจะใช้โอกาสตอนที่นางอ่อนแอจับนางมัดไว้ข้าจะเอานางไปเผาบูชาสวรรค์ไต๋องพระมเหสีเพิ่งคลอดลูกเสร็จทำกับพระมเหสีแบบนี้ไม่ได้ไต๋องโปรดทบทวนด้วยโปรดทบทวนด้วยวันนี้ใครก็ห้ามมาขอร้องแทนนางข้าจะต้องฆ่านางให้ได้ถ้าใครขอร้องข้าจะฆ่ามันไปพร้อมกับนางบอกอ๋องต้องหลู่เร็วได้แต่เท้าเยี่ยนทำไมอ๋องฉีถึงทำกับแม่ข้าแบบนี้แบบทับเสียข้าจะไปหาท่านพอดีตอนนี้ไต่อ๋องคิดว่าท่านแม่ของท่านเป็นนางปีศาจอาจจะเอานางไปเผาบูชาสวรรค์แล้วต้องเลอะเลือนกล้าฆ่าท่านแม่ข้าข้าจะกบฏต้าฉีของพวกท่านข้าอ๋องเลอะเลือนโถเอ้ยแม่ทัพเสวียจะเย็นๆข้ามีแผนดีๆจะบอกเอียงหูมานี่
อ๋องรีบไปช่วยพระมเหสีเร็วพระมเหสีถูกองครักษ์พาไปที่ลานลงโทษแล้วแม่ทัพเสวียไปที่ท้องพระโรงทำตามที่ข้าบอกข้าไปลานลงโทษก่อนรีบไปเห็นพี่เจียงอะไรขึ้นสงสัยไม่ได้คนเลอะเลือนข้าจะฆ่าเจ้าเจ้าเจ้าจะทำอะไรอะไรเนี่ยผมว่าชนเหรอใครกล้าอย่าทำงี้เสวียคุณเจ้าช่างใจกล้ามากนะนี่มันกบฏเจ้ารู้ตัวหรือเปล่ากบฏเหรอฮะเห็นพี่เจียงแม่ข้าอุ้มท้องคลอดลูกให้เจ้าอย่าทำแบบนั้นไม่ว่าจะคลอดออกมาเป็นอะไรก็คือลูกของเจ้าถูกต้องไหมไม่เกี่ยวกับแม่ข้าตอนนี้แม่ข้ายังไม่ได้สติแม่ทับใจเย็นๆเจ้ากลับจะฆ่านางจิตใจส่วนดีถูกหมากินแล้วหรือไงข้าจะบอกให้เถียนพี่เจียงข้าเรียกเจ้าเสด็จพ่อเพราะเห็นแก่หน้าแม่บุญธรรมข้าถ้าแม่ข้าไม่อยู่แล้วเจ้ามันเลวแหลกยิ่งกว่าหมาก่อนมองแล้วหลีกทางเดี๋ยวนี้เสวียคุณไปทับเสียข้าให้เจ้าเข้าวังข้าแต่งตั้งให้เป็นอ๋องสร้างจวนอ๋องให้ด้วยข้านี่มันตาบอดไปจริงๆตาบอดงั้นเหรอจะไปลาลงโทษบอกให้พวกเขาปล่อยนางเดี๋ยวนี้ถ้าวันนี้ท่านแม่ข้าเป็นอะไรไปแล้วก็ข้าจะเฉือนคอเจ้าหลบไปเสียเสียไม่ทันเจ้ายังช่วยข้าอีกก่อนถอยไปให้หมดเย็นได้ยินหรือเปล่าไต่อ๋องไต่อ๋องลูกแม่องชายน้อยองชายมานี่โธ่แม่ทัพอิงท่านคงไม่ได้อยากเผาพระมเหสีไปทั้งแบบนี้ใช่ไหมข้าทำตามพระบัญชาใต้อ๋องให้เผาพระมเหสีบูชาสวรรค์ตอนนี้ถึงเวลาแล้วข้าก็ไม่กล้าขัดคำสั่งเฮ้ยแม่ทัพอิงชะลอออกไปหน่อยใต้อ๋องกับแม่ทัพเสียกำลังจะถึงแล้วถึงเวลาแล้วหากข้าขัดคำสั่งครอบครัวข้าทุกคนจะถูกตัดหัวกันหมดจุดไฟไอ้ยาจุดไม่ได้นะหยุดนะหยุดก่อนไต๋อ๋องต่อให้แม่ข้าคลอดสัตว์ประหลาดก็เป็นลูกเจ้าเหมือนกันเจ้าก็มีส่วนเอี่ยวถูกไหมฮะมีถ้าวันนี้ท่านแม่ของข้าตายพวกเราสองคนก็ตามไปเป็นเพื่อนข้าไม่อยากตายทุกคนก็ต้องตายเป็นเพื่อนนางด้วยไม่มีเว้นรีบสั่งสิปล่อยแม่ข้าซะไม่ทำเองรีบให้พวกเขาถอยไปเร็วถอยไปอ๋องโง่ใส่หัวไปได้อ๋องปล่อยแล้วก็ห้ามกลับคำท่านแม่คุณมารับแล้วหลบไป
คุณท่านแม่ฟื้นแล้วเหรอคุณเกิดอะไรขึ้นเหรอทำไมแม่รู้สึกเพียงชั่วพริบตาไปมาตั้งหลายทีไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นท่านแม่อ๋อถ้าแม่คลอดลูกคงเหนื่อยมากพักผ่อนให้ดีก่อนเดี๋ยวอาการจะไม่ดีขึ้นนะแล้วองค์ชายล่ะองค์ชายลูกของแม่ล่ะคุณอยู่ตรงนี้ท่านแม่คุณอยู่ข้างกายเป็นเพื่อนท่านตลอดไม่เล่นแล้วคุณอุ้มองค์ชายมาให้แม่ดูหน่อยหมายถึงน้องชายข้าน้องชายข้าถูกเสด็จพ่ออุ้มไปแล้วท่านแม่พักผ่อนให้ดีก่อนพอร่างกายแข็งแรงขึ้นคุณจะพาไปดูน้องชายด้วยกันคุณเจ้ารู้ว่าหลอกแม่ไม่ได้หรอกพูดมาว่าเกิดอะไรขึ้นหน้าโมโหนักมันหน้าโมโหนักสารเลวเสียคุณแกไปเอาความกล้ามาจากไหนกล้าใช้กำลังกับข้าช่วยปีศาจอัปลักษณ์นั่นไม่ได้ข้าต้องฆ่าพวกเขาข้าจะฆ่าพวกเขาไตอ๋องยินดีฟังกระหม่อมสักหน่อยหรือไม่ถ้าจะมาขอร้องก็เลิกพูดอาจไม่น่าฟังกระหม่อมต้องการขอร้องเยี่ยนอิงเจ้าอยากให้ข้าโมโหจนตายเจ้าถึงจะพอใจเหรอไตอ๋องเรื่องนี้ต้องสืบให้กระจ่างพระมเหสีต้องถูกคนเลวกลั่นแกล้งแน่นอนกระหม่อมได้ไปถามมาแล้วพวกหมอหลวงกับสาวใช้ของตำหนักเจ้าหยางต่างเห็นกับตาว่าพระมเหสีให้การประสูติองค์ชายน้อยที่ขาอ้วนท้วนกลายเป็นปีศาจไปได้ยังไงถ้าไม่ใช่ถูกคนเลวกลั่นแกล้งยังจะเป็นอะไรได้อีกข้าขอร้องเจ้าละอย่าขอร้องแทนนางอีกข้าจะเห็นแก่นางที่สร้างผลงานมาหลายครั้งวันนี้ถึงไว้ชีวิตนางนับตั้งแต่วันนี้ไปข้าจะปิดตายตำหนักเจ้าหยางให้นางกับลูกปีศาจของนางตายในตำหนักเจ้าหยางไปตลอดกาลไตอ๋องข้าตัดสินใจแล้วท่านไม่ต้องมาขอร้องข้าอีกไม่งั้นอย่าหาว่าข้าไร้ความเมตตาฟังให้ดีถ่ายทอดคำสั่งจากวันนี้ไปปิดตายตำหนักเจ้าหยางไตอ๋องทรงทำกับพระมเหสีแบบนี้ไม่ได้
เสียงภาคนี้เป็นของบริษัทโมซี่มีเดียปักกิ่งจำกัดขอสงวนลิขสิทธิ是江山社稷，一忙是儿女情长，一忙是朝阳，一忙便月上，一忙是莫问苍天，一忙是醉卧沙场，一忙过思量，一忙自难。谁想？何来的马儿？莫问这前方之门与魍魉，无处话离别，皆在深深肠。孤岛太长，锦瑟与谁相？